สวัสดีครับผมแป๊ชินโดนท็อปเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเพลงถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักนะครับของเฟิร์สอนุวัฒน์นะครับเพลงนี้ก็เพลงนี้มีสี่คอร์ดนะครับก็จะมาแนะนำวิธีการดีดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับอย่างอินโทรนะครับอินโทรจะเล่นเป็นคอร์ด G สองห้องนะครับก็คือ G ก็คือจับสายหกช่องที่3สาย5ช่องที่2แล้วก็สาย2ช่องที่3แล้วก็สาย1ช่องที่3นะครับวิธีการเด็กก็เป็นลงขึ้นลงนะครับ2ทีแล้วก็จะเข้าท่อนร้องเลยนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงแล้วเข้าท่อนร้องนะครับลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงคราวนี้คอร์ดที่2จะเป็น E minor นะครับแต่ว่าคราวนี้จะสลับตอนแรกจับ G อย่างนี้นะครับก็สลับนะครับให้นิ้วชี้มาอยู่ที่สาย5ช่องที่2นิ้วกลางอยู่ที่สาย4ช่องที่2อาจจะเป็น E นะครับ E จับแบบนี้นะครับจริงๆก็คือ E7 นั่นแหละครับ E minor 7แล้ววิธีการดีดเหมือนเดิมเลยลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงต่อมาเป็น A minor ปกติเลยนะครับก็สาย3สาย4ช่องที่2สาย3ช่องที่2แล้วก็สาย1สาย2ช่องที่1นะครับอันนี้ตามนี้เลย A minor ปกตินะครับนิ้วกลางอยู่ที่สาย4ช่องที่3นิ้วนางอยู่ที่สาย3ช่องที่2นะครับเอาใหม่ นิ้วกลางอยู่ที่สาย4ช่องที่2แล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สาย3ช่องที่2นิ้วชี้อยู่ที่สาย2ช่องที่1นะครับแล้วก็ดีดเหมือนเดิมลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงนะครับแล้วก็มาคอร์ดดีนะครับก็ดีดเหมือนเดิมนะครับคอร์ดดีก็สายนิ้วชี้สายที่3ช่องที่2นิ้วกลางอยู่ที่สาย1ช่องที่2นิ้วนางอยู่ที่สาย2ช่องที่3คอร์ดนี้ดีด4สายนะครับลงขึ้นลงลงเหมือนเดิมลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงโอเคนะครับก็เพลงนี้ตั้งสาย E-flat นะครับอาจจะลืมบอกต้นทิปโอเคคราวนี้เล่นก็จะประมาณนี้นะครับลงขึ้นลงลง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 โอเคประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับพบใหม่คลิปนะครับสวัสดีครับเย้